โครงสร้างที่ได้แสดงไปก็คือหน้าแรกที่แสดงเกี่ยวกับเรื่องนาม9ชนิดนะนาม9ชนิดก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาของทั้งหมดก็คือโครงสร้างส่วนตรงนี้นะบาลีไวยากรณ์นะก่อนที่จะเจาะลึกเข้าสู่เนื้อหาก็คือ1แยกไป2ส่วนนามกับกิริยานามมี9อย่างกิริยามี2อย่างนาม9อย่างก็คือนาม9อย่างนี้เรียกชื่ออย่างหนึ่งว่าสยาทยันตบทบทที่มี4วิภัตเป็นต้นเป็นที่สุดนะคือหลังจากศัพท์นามทุกคำเนี่ยลงวิภัตนะลงวิภัตมี4วิภัตเป็นต้นและวิภัตคืออะไรนะในเล่มสีส้มก็ได้แสดงไว้แล้วนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นามมี9ชนิดคือ1นามนามคุณนามสรรพนาม2สมาทนามและนามกิจนาม3ปัจจยันตะอุปสรรคนิบาตแบ่งเป็น3กลุ่มด้วยกันนะก็คือที่จะเรียนกลุ่มแรกนามนามแล้วก็มีคุณนามมีสรรพนามนะ3กลุ่มนี้ก็จะเรียนไปพร้อมๆกันส่วนสมาทนานปฏินามกิจนามต้องมีการวิเคราะห์คำศัพท์นะส่วนปัจจยันตะอุปสรรคนิบาตเนี่ยก็จะเรียนต่อจากนาตจากสรรพนามคือเรียนนามนามคุณนามสรรพนามจบแล้วก็จะมาเรียนปัจจยันตะอุปสรรคนิบาตเรียนกลุ่มนี้ต่อนะเพราะฉะนั้นก็คือจากกลุ่มสีพื้นสีชมพูก็จะไปกลุ่มพื้นสีเขียวหลังนั้นจะไปพื้นสีฟ้าต่อนะก็คือแบ่งเป็น3กลุ่มนั่นคือนาม9นะ9อย่างนะแบ่งเป็น3กลุ่มก็จะเรียนกลุ่มนี้ก่อนนามนามคุณนามสมาทนามสรรพนามส่วนกิริยานั้นก็มี2อย่างกิริยากิจกับกิริยาขยาดนะนั่นคือโครงสร้างของกิริยานะส่วนกิริยานั้นก็ยังไม่ได้เรียนจะเรียนเฉพาะนามตัวนี้ก่อนแล้วจึงไปเรียนกิริยาอันภาพรวมของบาลีไวยากรณ์เนี่ยคือมองให้เห็น1นาม2กิริยามีแค่2อย่างแล้วนามซอยออกไปเป็น9อย่างกิริยาซอยออกเป็น2กลุ่ม2อย่างนะหลังจากนั้นก็ซอยรายละเอียดออกไปอีกนาม9อย่างคือนะเอาลองอ่านพร้อมกันบาลีไวยากรณ์แบ่งออกเป็น2ส่วนคือ1นามเรียกว่าสยานทยันตบทมี9อย่าง2กิริยาเรียกว่าตยาทยันตบทมี2อย่างนาม9อย่างคืออ่านพร้อมกัน1นามนาม2คุณนาม3สรรพนาม4สมาทนาม5ปฏิทินาม6กิจนาม7ปัจจยันตะ8อุปสรรค9นิบาตนะในจำนวน9อย่างนี้เราก็จะเรียนกลุ่มแรกคือนามนามคุณนามสรรพนามนะก็นามนามคุณนามจะเรียนไปพร้อมๆกันนะศัพท์ที่ใช้เป็นนามนามนะบางทีก็จะมีศัพท์ที่ใช้เป็นคุณนามก็จะเรียนวิธีการทำตัวรูปไปด้วยจบแล้วจึงจะเรียนสรรพนามนะก็คือ1 2 3เนี่ยเรียนไปพร้อมๆกันนะก็กลุ่มนี้เพราะฉะนั้น9อย่างนี้ถ้าจำชื่อได้ก็ไปเจาะรายละเอียดทีละอย่างทีละอย่างนะเพราะฉะนั้นคือในภาพรวมนี่ภาพรวมนี่มองให้เห็นนะครับเปิดหนังสือปุ๊บอันไหนเป็นนามเป็นนามชนิดไหนเป็นนามหรือกิริยาคือเห็น1ประโยคแล้วเนี่ยต้องรู้ว่าอันไหนเป็นนามอันไหนเป็นกิริยาเช่นพุทธังสรณังคัจฉามินะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังกับสรณังนี่ก็เป็นนามคัจฉามิเป็นกิริยานะคัจฉามิขอถึงนะพุทธังซึ่งพระเจ้าสรณังว่าเป็นที่พึ่งนะหรือมยังพันเตติสรณีนัสหะปัญจศีลานิยาจามะนะก็คือตั้งแต่มยังพันเตจนถึงปัญจศีลานิเป็นนามยาจามะเป็นกิริยานะคือโครงสร้างประโยคคือมองให้เห็น2อย่างนะคือประโยคแต่ละประโยคนี่ก็จะมีนามกับกิริยานามกับกิริยาแค่นั้นเองนะอันนั้นคือโครงสร้างประโยคพื้นฐานทั่วไปเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ทราบว่านามเนี่ย9ชนิดคืออะไรบ้างนะลองอ่านอีกสักครั้งหนึ่งกิริยาแบ่งเป็น2หมวดคือกิริยาแบ่งเป็น2อย่างคือ1กิริยากิจมี2หมวด2กิริยาอาขยาตมี8หมวดกิริยากิจ2หมวดคืออ่านพร้อมกันกิจจปัจจัย3ตัวกิตกะปัจจัย9ตัวนะ9ตัวแล้วก็กิริยาขยาด8หมวดคืออาขยาด8หมวดคือ1วัตมานาวิภัต2ปัญจมีวิภัต3สัตตมีวิภัต4ปโรคาวิภัต5หิยตนีวิภัต
6อาชาตนีวิพัฒน์7ภวิสันติวิพัฒน์8กาลาติปัตติวิพัฒน์นะวัตมานาวิพัฒน์ปัญจมีพัฒน์จตมีพัฒน์3กลุ่มนี้เป็นปัจจุบันนะใส่สีชมพูไว้ให้พื้นสีชมพูปโรคาวิพัฒน์เหียตนีพัฒน์อัจฉตนีพัฒน์เป็นอดีตการใส่สีฟ้าเป็นพื้นไว้ให้ภวิสันติกลาธิปัตตินะ2วิพัฒน์นี้เป็นอนาคตใส่สีเขียวไว้ให้นะฮะก็โครงสร้างก็คือจัดเป็นกลุ่มนะก็คือเวลาจำก็จำเป็นกลุ่มปัจจุบันกลุ่มอดีตกลุ่มอนาคตกลุ่มปัจจุบัน3กลุ่มอดีต3กลุ่มอนาคต2รวมเป็น8หมวดนะนั่นก็คือโครงสร้างของกิริยานะก็คือก่อนจะเรียนทุกครั้งเนี่ยก็อ่านตรงนี้ครั้งนึงพออ่านเสร็จแล้วก็เจาะไปที่รายละเอียดนะวันนี้ไปที่นามนะไปที่นามนามนะแล้วก็ชุดคู่มือเรียนบาลีเบื้องต้นไม่ทราบว่าข้างล่างยังเหลืออยู่มั้ยรุ่นหมูป่าอายุมากแล้วหนังเหนียวเคี้ยวไม่ขาดแต่เป็นหมูป่ายังอ่อนยาวอยู่4เอตินาดิลิงคังเพศที่จำแนกว่าจำแนกนามว่าเป็นหญิงหรือชายชื่อว่าลิงนะก็คือคำศัพท์ที่เป็นเครื่องศัพท์นะสิ่งที่บ่งบอกสิ่งที่เป็นเครื่องบ่งบอกให้รู้ว่านี้คือศัพท์สำหรับเพศชายนี้คือศัพท์สำหรับเพศหญิงสิ่งนั้นนะเรียกว่าลิงมี3อย่างนะศัพท์ที่แสดงบ่งบอกถึงเพศชายเรียกว่าปุงลิงบ่งบอกถึงเพศหญิงเพศหญิงได้ว่าอิทธิลิงบ่งบอกไม่ใช่เพศชายไม่ใช่เพศหญิงนะคำว่าไม่ใช่เพศชายไม่ใช่เพศหญิงเนี่ยก็คือไม่บ่งบอกว่าเป็นชายหรือไม่เป็นหญิงแต่ไม่ใช่กระเทยนะเช่นจิตตังจิตเนี่ยไม่ใช่บ่งบอกเป็นเพศชายเป็นเพศหญิงทานังทานการให้ทานหรือวัตถุที่อยู่ที่อาศัยนะนั่นก็ไม่บ่งบอกว่าเป็นเพศหญิงหรือเพศชายแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีเพศลักษณะของศัพท์นะฮะก็คือไม่ใช่เพศชายไม่ใช่เพศหญิงเรียกว่านปุงสกะลิงนะนปุงสกะลิงอันนั้นก็ความหมายของคำว่าลิงคะแล้วลิงนี้ลิงตามกำเนิดที่มันมีอยู่จริงๆแล้วก็ลิงที่สมมุตินะสมมุติเพศศัพท์ขึ้นมาลองอ่านต่อลิงมี2จำพวกคือมาตุคามโมแปลว่าอะไรมาตุคามคืออะไรเราแปลเป็นไทยว่าผู้หญิงแม่บ้านมาตุนะมาตุคามะนะอันนั้นจริงๆก็คือสตรีทั่วไปนะเรียกว่ามาตุคามะนะครับเป็นปุงลิงแต่ตัวนี้เป็นอิฐีลิงนะนั่นก็เรื่องของลิงนะพอเข้าใจเรื่องของลิงแล้วเนี่ยลองจำแนกลิงดูการจำแนกลิงเนี่ยก็ไม่มีอะไรพิเศษนะจำแนกว่าสุทนามเป็นปุงลิงนะเป็นลิงเดียวก็มี2ลิงก็มี3ลิงก็มีคือสับหนึ่งเนี่ยสามารถเป็นได้ถึง3ลิงสัตว์หนึ่งเป็นลิงเดียวก็ได้เป็น2ลิงก็ได้เป็น3ลิงก็ได้เพราะฉะนั้นเอาเป็นได้หลายลิงเนี่ยจะรู้ได้ยังไงรู้ตอนที่เราใช้เป็นปุงลิงอิทธิลิงนะปุงสกลิงตอนที่ไปจำแนกนะในปุงลิงก็มีในอิทธิลิงก็มีนะปุงสกลิงก็มีแต่รูปโฉมก็จะแตกต่างกันออกไปนะฮะเพราะฉะนั้นก็การจำแนกสัตว์นะจำแนกนามโดยลิงทั้ง3คือสัตว์เดียวบางครั้งเป็นได้ลิงเดียวบางครั้งเป็นได้2ลิงบางครั้งเป็นได้ถึง3ลิงนะและสัตว์ที่ไม่มีลิงก็มีแต่มีไม่กี่คำนะฮะสัตว์ที่ไม่มีลิงมีไม่กี่คำนะก็ไม่ต้องกำหนดจดจำยากนะลองอ่านพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งสุทนามบางสัตว์เป็นปุงลิงอิทธิลิงหรือนปุงสกัดลิงอย่างเดียวเช่นจำไม่ได้ไม่เป็นไรนะคือตรงนี้ที่ยากที่สุดคือตรงนี้สัตว์ไหนจะเป็นได้กี่ลิงเราจะรู้ได้ยังไงนะถ้าเรียนบาลีเนี่ยก็คือโครงสร้างเราทราบแค่ตรงนี้ก่อนแต่ถ้ารายละเอียดเรียนไปก็จะทราบนะก็จะเริ่มทราบอ๋อถ้าในลักษณะนี้เป็นปุงลิงลักษณะนี้เป็นอิทธิลิงเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือตรงที่ยากที่สุดแต่ว่าไม่เป็นไรคือเรียนให้เข้าใจก็พอไม่ต้องจำนะจำยากนะจำยากคือสับหนึ่งเนี่ยเป็นหลายลิงมากเนี่ยโพธิถ้าเป็นต้นโพเป็นปุงลิงก็ได้นะถ้าเป็นโพธิญาณนะก็เป็นอิทธิลิงโพธิคำเดียวกันนะอันนั้นก็คำศัพท์นะคำศัพท์ต่างๆเพราะฉะนั้นคำศัพท์ต่างๆเป็นลิงอะไรคือเรียนไปดูไปก็รู้ไปแต่ว่าเราจะมีวิธีการทำตัวรูปก็คือตรงบทที่9เนี่ยพอเข้าถึงบทที่9แล้วจะเริ่มเข้าใจว่าจริงๆเนี่ยลิงแต่ละอย่างมันใช้ในลักษณะอย่างไรอันนี้เป็นเพียงบอกอธิบายให้เข้าใจเท่านั้นเองนะอันนั้นคือโครงสร้างของลิงนะให้เข้าใจทราบโครงสร้างย่อๆทำไมจะจำได้ว่าสัตว์ไหนเป็นลิงอะไรนะแต่ตอนนี้เอาโครงสร้างแค่ไว้แค่ตรงนี้ก่อนต่อไปดูการันสุดท้ายคือเสียงของอักษรตัวสุดท้ายนะคำว่าการันในที่นี้ไม่ใช่การันที่อยู่ข้างบนเหมือนภาษาไทยแต่คำว่าการันในที่นี้คือเสียงของสระ8ตัวที่อยู่ในพยัญชนะเป็นเสียงตัวสุดท้ายนะเป็น
เป็นเสียงตัวท้ายของคำนั้นๆ นั่นคือการันเพราะฉะนั้นอ่านคำความหมายของคำว่าการันอีกสักครั้งหนึ่งการันคืออักษรสุดท้ายของลิงการันคืออักษรสุดท้ายของลิงสระตัวเดียวที่มาทำเป็นการันไม่ได้คือสระอะไรสระเอเพราะนั้นการันมี7นะคือตัดสระเอไป1ตัวในสระ8ตัวเพราะนั้นถ้าการัน7ตัวนี่จำยากก็ลบสระเอไปตัวเดียวนะสระ8ตัวลบสระเอไปตัวเดียวนอกนั้นเป็นการันทั้งหมดการันคือเสียงสุดท้ายนะลองจำแนกปรุงลิงดูจำแนกอาสอเสือมีเสียงอะไรอยู่สระอาอักขิคอควายมีเสียงอะไรอยู่สระอีทันดีธนมณโทมีเสียงอะไรอยู่สระอีพิกอาภิภูขวัญสภามีเสียงอะไรอยู่โคเสียงสระโอนะแต่โคนี่พอเขียนแบบไทยแล้วโคอยู่ข้างไหนข้างหน้าแต่ตามบาลีต้องอยู่ข้างหลังเพราะกาละอันตะนะกาละอันตะแต่เนื่องจากเขียนแบบของไทยถ้าเขียนแบบบาลีต้องคะโอถ้าเขียนคะโอแล้วคนไทยอ่านไม่ได้ต้องเขียนไว้ข้างหน้าแต่ตามบาลีจริงๆตามเสียงจริงคะโอโคเสียงโคนั่นคือเสียงคอแล้วก็เสียงสระโอไปบวกกันนะเพราะฉะนั้นก็คือเสียงสุดท้ายของคำศัพท์ที่ยังไม่ได้ลงวิพัตเสียงสุดท้ายของคำศัพท์ที่ยังไม่ได้ลงวิพัตเรียกว่าการันนะที่ยังไม่ได้ลงวิพัตนะถ้าลงวิพัตแล้วจะเปลี่ยนไปหมดเช่นปุริสะพอลงสีวิพัตเอาสีเป็นโอเป็นปุริโสอันนั้นคือเสียงที่เพี้ยนไปแล้วเสียงศัพท์เดิมเสียงคำศัพท์เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจคำว่าศัพท์กับบทศัพท์เนี่ยอย่างเช่นปุริสะเป็นศัพท์มีเสียงมีความหมายแต่ยังไม่เป็นบทเพราะยังไม่ได้ลงวิพัตพอลงวิพัตมาแล้วเป็นปุริโสเป็นบทเล่นบทบาทในประโยคได้นะเพราะฉะนั้นระหว่างศัพท์กับบทก็จะแตกต่างกันออกไปเพราะนั้นปุงลิงมี7การันอิทธิลิงมี5การันนะปุงสกลิงมี7การันเพราะฉะนั้นเอาเฉพาะปุงลิงนะแล้วก็ไปดูพจน์ต่อเลยหน้าที่32ครับคือใช้บาลีทับศัพท์พจแปลงวะเป็นพระแล้วก็ลบสระของนอนหนูใส่การันเป็นพจไปวจนะหรือพจในความหมายอย่างเดียวกันนะวจนะหรือพจความหมายอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าคำพูดถึงสิ่งเดียวเช่นผู้ชายคนเดียวเป็นปุริโสเป็นเอกพจน์อิทธิหญิงคนเดียวเป็นเอกพจน์จิตตังจิตดวงเดียวเป็นเอกพจน์ถ้าผู้ชายตั้งแต่2คนขึ้นไปชายหลายคนคือตั้งแต่2คนขึ้นไปเป็นพหูพจน์อิทธิหญิงตั้งแต่2คนขึ้นไปเป็นพหูพจน์จิตตังถ้าเป็นพหูพจน์ก็จิตตานิน่ะจิตตั้งแต่2ดวงขึ้นไปเป็นพหูพจน์อันนี้ก็ภาษาบาลีมี2พจน์เอกพจน์กับพหูพจน์ถ้าสันสกฤตมี3พจน์สันสกฤตมี3พจน์มีอะไรเข้ามาแทรกทวิพจน์ทวิพจน์ก็คือเป็นได้ทั้งเอกพจน์และพหูพจน์สันสกฤตนะแต่บาลีนี่มี2อย่างมากกับน้อยนะก็ถ้าน้อยก็คือเอกพจน์สิ่งเดียวถ้ามากตั้งแต่2สิ่งขึ้นไปจะจำนวนเท่าไหร่ก็ใช้เป็นพหูพจน์ทั้งหมดแต่ถ้าเป็นสันสกฤตเขาจะมีทวิพจน์เพราะฉะนั้นสันสกฤตก็จะมี3พจน์บาลีมีแค่2พจน์นะก็ไม่ยากเราจะรู้ได้ยังไงดูที่ตัววิพัตตัววิพัตจะเป็นตัวบอกว่าศัพท์นี้เป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์วิพัตคืออะไรนะวิพัตก็คือคำศัพท์ที่ประกอบหลังคำนามคือเรามีศัพท์แล้วเราก็เอาคำศัพท์พิเศษชนิดหนึ่งเอามาต่อหลังคำศัพท์ที่เรามีอยู่นะคำศัพท์ก็จะเปลี่ยนรูปโฉมไปเพราะฉะนั้นวิพัตแปลว่าจำแนกนะวิพัตเนี่ยแปลว่าจำแนกแบ่งจำแนกแยกแยะหรือแบ่งศัพท์ให้ทำหน้าที่แตกต่างกันออกไปนะอันนั้นก็ระหว่างวจนะกับพจน์เนี่ยระหว่างพจน์กับวิพัตจะมีความเชื่อมโยงถึงกันเพราะฉะนั้นอ่านความหมายของคำว่าวิพัตวิพัตคือวิพัตแปลว่าจำแนกวิพัตเขียน2อย่างเขียนทับศัพท์บาลีคือเขียนต่อเต่า2ตัววิพัตติถ้าเขียนแบบวิธีการเขียนภาษาไทยกล่อนต่อเต่าตัวหน้าไปตัวหนึ่งก็คือมีต่อเต่าตัวเดียวก็อ่านว่าวิพัตเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นถ้าเขียนต่อเต่า2ตัวก็คือการเขียนทับศัพท์ของภาษาบาลีถ้าเขียนต่อเต่าตัวเดียวเขียนตามหลักภาษาไทยที่กลอนนะเพียรชนะซ้อนกันไป1ตัวเหลือตัวเดียวนะเพราะฉะนั้นจะเขียนแบบต่อเต่าตัวเดียวก็ได้2ตัวก็ได้แต่ความหมายของคำว่าวิพัตก็คือจำแนกจำแนกอะไรลิงคัดถังอัดของลิงลิงในที่นี้คือศัพท์นะอัดของลิงคืออัดของศัพท์ที่ยังไม่ได้ลงวิพัตจำแนกอย่างไรได้บ้างกรรมาทิวเสนะโดยความเป็นกรรมเอกตาทิวเสนะจะและโดยความเป็นเอกพจน์คือวิพัตเนี่ยไปจำแนกให้รู้ว่าศัพท์นี้ทำหน้าที่เป็นกรรมศัพท์นี้ทำหน้าที่เป็นกัตตาศัพท์นี้ทำหน้าที่เป็นการณะแล้วก็วิพัตเนี่ยบอกได้ด้วยว่าเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ตัววิพัตเนี่ยไปจำแนกคำศัพท์
ให้เห็นว่าคำศัพท์นั้นๆตรงนี้ใช้คำว่าลิงอัดของลิงคืออัดของคำศัพท์แต่ละคำเนี่ยศัพท์แต่ละศัพท์เนี่ยจะทำหน้าที่เป็นกรรมทำหน้าที่เป็นกัตตาทำหน้าที่เป็นกัลยาณะทำหน้าที่เป็นสัมปทานก็ตัววิพัฒน์ให้เป็นตัวจำแนกศัพท์แต่ละศัพท์จะเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ก็ตัววิพัฒน์เนี่ยเป็นตัวจำแนกเพราะฉะนั้นวิพัฒน์จำแนกให้เราเห็นว่าหน้าที่ของศัพท์เนี่ยมีทั้งหมด7หมวดเรียกว่าวิพัฒน์7หมวดนะแล้วก็ทำให้เรารู้ว่าศัพท์แต่ละศัพท์เนี่ยศัพท์ไหนเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์โดยดูที่วิพัฒน์เพราะฉะนั้นเมื่อเห็นวิพัฒน์แล้วรู้อะไร1รู้หน้าที่ของศัพท์2รู้ว่าศัพท์นั้นเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์รู้2อย่างนะคือเห็นศัพท์ศัพท์1และศัพท์นี้จะใช้เป็นประธานในประโยคหรือใช้เป็นกรรมหรือใช้เป็นอะไรดูตรงไหนดูที่วิพัฒน์และเห็นศัพท์ศัพท์1จะรู้ว่าศัพท์นี้เป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์รู้ดูตรงไหนดูที่วิพัฒน์เช่นจิตตังจิตตัวเดียวจิตดวงเดียวเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์เอกพจน์จิตตานี้จิตหลายดวงเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์พหูพจน์ในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นเห็นคำศัพท์เรารู้ความหมายแล้วจิตตานี้แปลว่าจิตแล้วจิตกี่ดวงอ่ะถ้าจิตตังอ๋อดวงเดียวถ้าจิตตานี้2ดวงขึ้นไปเพราะฉะนั้นวิพัฒน์บอกอะไรบ้าง1บอกหน้าที่ของสัตว์หน้าที่ของสัตว์คือ7หมวดนี่คือหน้าที่ของสัตว์แล้วก็บอกอะไรบอกพจน์บอกพจน์อันนี้คือวิพัฒน์นามบอกได้แค่2อย่างถ้าวิพัฒน์อาขยาตเนี่ยบอกได้เยอะเลยอ้าวยังมีอีกอย่างหนึ่งซึ่งเขาไม่ได้เขียนมีอีกอย่างหนึ่งซึ่งเขาไม่ได้เขียนเอาไว้แต่มันลึกบอกอะไรวิพัฒน์นามวิพัฒน์นามทุกวิพัฒน์บอกให้รู้ถึงบัญญัติและถ้าแยกธาตุปัจจัยตัวธาตุตัวปัจจัยตัวสภาวะที่อยู่ข้างในบอกให้รู้ถึงปรมัตถ์อันนั้นลึกเข้าไปถึงสภาวะเพราะฉะนั้นวิพัฒน์7หมวดเนี่ยเราเห็นแล้วบอกหน้าที่ของศาสตร์2บอกให้รู้ว่าเอกพจน์หรือพหูพจน์แต่บอกในเรื่องของธรรมะบอกบัญญัติคือโวหารบัญญัติโวหารบัญญัติอย่างเช่นคำว่าพุทโธพุทโธแปลว่าอันว่าพุทธเจ้าก่อนจะมาเป็นพุทโธนี่มาจากพุทธะบวกตะบวกสีนะเอาต่อเต่าเป็นทอธงแล้วก็ทอธงของพุทธะเป็นทอทหารก็กลายเป็นพุทธะแล้วเอาสิเป็นโอ ก็กลายเป็นพุทโธเพราะฉะนั้นพุทธตะสิพุทธะนี่บอกอะไรบอกสัพพัญญุตญาณตะบอกขันธาปัญญกะขององค์พุทธะสิบอกนามบัญญัติคือพุทธะบอกนามบัญญัติคือพุทธะเพราะฉะนั้นแต่ละคำแต่ละคำเนี่ยจะบอกไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นวิพัฒน์เนี่ยเราเห็นว่า1บอกหน้าที่ของสัตว์2บอกให้รู้ว่าเอกพจน์หรือพหูพจน์แล้วก็ส่วนที่ลึกหลังจากนั้นคือวิพัฒนามบอกให้รู้ถึงบัญญัติบอกให้รู้แค่บัญญัติอย่างเดียวหรือถ้าสูงนั้นอีกบอกให้รู้ถึงปรมัตถ์ได้ด้วยบอกให้รู้ถึงปรมัตถ์ได้ด้วยเช่นจักขุนารูปังปัสสติปัสสติเห็นรูปังซึ่งรูปเห็นซึ่งรูปคำว่ารูปังอันนี้เป็นอารัมมณปัจจัยในปัสสติปัสสติเป็นอารัมมณปัจจยุบันเพราะฉะนั้นรูปังตัวนี้อังวิพัฒน์เนี่ยบอกให้รู้ถึงปรมัตถ์คืออารัมมณปัจจัยในปัจจัย24ปัจจัย24มีเหตุปัจจโยอารัมมณปัจจโยอธิปติปัจจโยเป็นต้นจนครบปัจจัย24เพราะฉะนั้นอังทุติยาวิพัฒน์ในรูปังบอกให้รู้ถึงปรมัตถ์คือเป็นอารัมมณปัจจัยปัสสติเป็นอารัมมณปัจจยุบันบอกปัจจัยปัจจยุบันได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นคําศัพท์เนี่ยเราเห็นวิพัฒน์วิพัฒน์ไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะใช่พื้นฐานนี่1รู้หน้าที่ของศัพท์2รู้พจน์3รู้บัญญัติ4รู้ปรมัตถ์อันนั้นคือลึกๆๆๆเข้าไปนะอันนั้นคือความลึกของภาษาเพราะถ้าไม่ลึกถึงขนาดนี้สมัยก่อนนี่ฟังบาลีฟังธรรมะด้วยภาษาไม่บรรลุคือฟังแล้วนี่จากบัญญัติเข้าไปถึงปรมัตถ์คือฟังแล้วพิจารณาตามไปเสียงนะเสียงก็เป็นสัทธารมณ์ก็เป็นปรมัตถ์นะตัวเนื้อความหรือสัทธบัญญัติอัตถบัญญัติที่อยู่ในศัพท์อยู่ในเสียงนั้นก็ได้พร้อมกันในขณะที่พิจารณาตามไปนะทั้งเสียงที่ออกมาจากคำศัพท์นะคำศัพท์ที่พูดคำศัพท์ที่กล่าวสื่อได้ทั้งบัญญัติสื่อได้ทั้งปรมัตถ์เพราะฉะนั้นภาษานะถ้าเรียนลึกมันก็ลึกถ้าเรียนพื้นๆใช้แค่สื่อสารมันก็แค่สื่อสารถ้าเรียนเพื่อสื่อถ้าเรียนเพื่อสื่อสารในภาษาเป็นบัญญัติแต่ถ้าเรียนเพื่อเอาธรรมะในภาษาสื่อปรมัตถ์ได้ด้วยอันนั้นคือความลึกของภาษาที่เรานะจำเป็นต้องเรียนเพราะฉะนั้นสื่อแค่บัญญัติเราก็รู้อ๋อคำศัพท์นี้แปลว่าอะไรความหมายว่าอย่างไรสื่อปรมัตถ์ก็คือสามารถที่จะรู้ธรรมะจากภาษาที่เราเรียนได้ทั้งหมดนะลองอ่านพร้อมกันนามวิพัฒน์14ตัวคือ1
เอกพจน์สี่พหูพจน์โยแปลว่าอันว่าอาลัปนะอาลัปนะไม่มีที่ก็คือปฐมาวิภัตตินั่นแหละแต่ไม่เป็นที่หนึ่งนะวงเล็บว่าใช้สำหรับร้องเรียกวงเล็บนะฮะเขาไม่มีวงเล็บเราก็ใส่วงเล็บเพิ่มเติมอาลัปนะใช้สำหรับร้องเรียกเอกพจน์สี่พหูพจน์โยแปลว่าแน่อ่านพร้อมกันแน่ดูก่อนข้าแต่นี่นะหรือในยุคก่อนดูกระนะในยุคก่อนเนี่ยดูกระดูก่อนเนี่ยดูก่อนดูกระดูลือและแต่ในยุคก่อนก่อนนั้นดูลือนะดูลือดูกระยุคนี้ก็ดูก่อนนี่นะแน่นะข้าแต่นะก็แล้วแต่จะใช้นะคำขึ้นต้นต่อไปทุติยาที่สองเอกพจน์อังพหูพจน์โยแปลว่าซึ่งสู่ยังสิ้นตลอดกะเฉพาะอันนี้คือคำแปลพื้นๆถ้าอังก็ซึ่งสู่ยังสิ้นตลอดกะเฉพาะถ้าเป็นพหูพจน์ก็ซึ่งจุดๆทั้งหลายสู่จุดๆทั้งหลายยังจุดๆทั้งหลายสิ้นจุดๆทั้งหลายก็คือซึ่งสู่ยังสิ้นถ้าพหูพจน์ก็ใส่ทั้งหลายเข้ามาถ้าเอกพจน์ก็ไม่ต้องนะตามที่แปลไว้ต่อไปตริยาอ่านพร้อมกันตริยาที่สามเอกพจน์นาพหูพจน์หิแปลว่าธรรมาที่หนึ่งสิโยอันว่าทุอาลัปนาสิโยแน่ดูก่อนข้าแต่นี่ทุติยาที่สองอังโยซึ่งสู่ยังสิ้นตลอดกาลเฉพาะตติยาที่สามนาหิด้วยโดยอันตามเพราะมีด้วยทั้งจรถีที่สี่สะนางแก่เพื่อต่อสำหรับปัญจมีที่ห้าสมหิแต่จากกว่าเหตุเพราะฉัตรถีที่หกสะนางแห่งของเมื่อสัตมีที่เจ็ดสมิงสุในใกล้ที่ครั้นเมื่อในเพราะเหนือบนเวลาท่องก็ท่องในลักษณะนี้เมื่อกี้นี่นำอ่านเพื่อให้รู้ว่าอะไรเป็นเอกพจน์อะไรเป็นพหูพจน์และแปลอย่างไรนะลองอ่านมาอีกสักครั้งนึงอ่านสำหรับท่องจำนะอันนี้คือมาถึงทุกครั้งทุกครั้งก่อนจะเรียนนามเนี่ยอ่านทุกครั้งที่จะเรียนนามไม่ต้องท่องแต่อ่านทุกครั้งที่เรียนนามพออ่านเสร็จพอแปลเดี๋ยวก็จะจำได้อันนี้นะโครงสร้างตรงนี้จะใช้จนกว่าจะเรียนจบเรียนไปอ่านไปเรียนไปอ่านไปเรียนไปอ่านไปเพราะฉะนั้นไม่ต้องท่องก็จำได้ต้องซีเรียสว่าจะต้องท่องนะไม่ต้องท่องแต่เรียนไปนี่จะจำได้โดยอัตโนมัติเพราะอะไรจะมีใช้อยู่ตลอดเวลาใช้อยู่ตลอดเวลาเอาลองอ่านมาอีกครั้งหนึ่งปฐมาที่หนึ่งสิโยอันว่าแค่นี้พอนะก็คืออ่านไปเดี๋ยวก็จะจำได้ก็คือทุกครั้งที่มีการทำตัวรูปก็จะมีคำแปลเหล่านี้เอามาใช้แปลไปใช้ไปเดี๋ยวเห็นสักครั้งหนึ่งก็จะเข้าใจเอ๊ะที่ว่าอันว่าในตอนนี้วิธีการใช้จะอยู่ในหนังสือเล่มนี้วิธีการใช้การทำตัวรูปอยู่ในหนังสือเล่มนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ยังไม่ต้องเข้าใจว่าใช้อย่างไรเพียงให้รู้ว่ามีอย่างนี้แต่เวลาใช้เนี่ยใช้ตามเล่มนี้จะบอกแล้วจะมีทำตัวรูปด้วยใช้ให้ดูด้วยคือรู้นะคือรู้หลักการหลักการที่มีอยู่ในเล่มนี้แต่ในเล่มนี้ไม่บอกวิธีใช้ในใช้ยังไงแล้วก็เอกพจน์แปลยังไงพหูพจน์แปลอย่างไรทำตัวรูปอย่างไรนะเล่มนี้ไม่บอกไม่เป็นไรนะก็คือทราบเฉพาะหลักการต้องมีแค่นี้
นะก็คือพอทราบเสร็จแล้วหลังจากนั้นข้างล่างก็จะมีคุณโน้ตบอกว่านามพัฒน์เหล่านี้มีความสัมพันธ์เป็นอันดับหนึ่งควรจำให้ขึ้นใจปฐมากับอารัปปนาใช้วิพัฒน์เดียวกันวิพัฒน์ฝ่ายผู้โพสต์เพิ่มคำว่าทั้งหลายในคำแปลด้วยนะก็คือคำสั่งนะคำสั่งบอกไว้แค่นี้มีความสำคัญแต่จำเป็นต้องท่องไหมไม่จำเป็นเพราะอะไรทำตัวรูปทุกครั้งเราจะต้องใช้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเกิน 1,000 ครั้งถ้าเกิน 1,000 ครั้งนี่พอจำได้ไหมเดี๋ยวพอจำได้ไหมน่าจะจำได้นะเกิน 1,000 ครั้งนี่จำได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องท่องนะแต่จะมีวิธีการใช้จนจำนะมีวิธีการใช้จนจำถ้าท่องแล้วนี่ถ้าท่องได้มันก็ลืมได้แต่ถ้าเราใช้มันจนชินใช้มันจนชินมันก็ไม่ลืมใช้จนชินเลยนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องท่องแต่เอาระบบการใช้มาก็คือเรียนไปใช้ไปเรียนไปใช้ไปถ้าท่องได้เดี๋ยวมันก็ลืมได้นะเหมือนที่อยู่วัดธรรมโอมีสามเณรองค์หนึ่งนะก็เรียกว่าสามเณรโคงคำว่าสามเณรโคงนี่คือสามเณรที่ใกล้จะบวชเป็นพระแล้วตัวใหญ่ๆเป็นเณรแต่ไม่ใช่เณรตัวเล็กเณรโคงอาจารย์ก็บอกเณรทำไมไม่ท่องหนังสือบ้างเณรน้อยๆเขาท่องกันจำหมดแล้วอาจารย์ไม่มีพิเศษหรอกเดี๋ยวลืมก็เหมือนกับผมนั่นแหละนะลืมก็เหมือนกันใช่เวลาลืมมันไม่ได้อะไรเลยแต่จริงๆเณรหาเรื่องอ้างนะเณรโคงขี้เกียจท่องก็เลยบอกว่าถ้าลืมเดี๋ยวก็เหมือนกันนั่นแหละนะก็คือก่อนที่จะลืมมันก็ได้ไปเยอะแล้วแต่ว่าตัวเองเนี่ยอาศัยว่าถ้าลืมแล้วก็เหมือนกับเขาไม่ต่างอะไรกันแต่จริงๆเนี่ยการท่องมันก็ดีนะการท่องก็ดีสำหรับถ้ายังไม่เข้าใจอย่างถ้าต้องการใช้ได้เร็วท่องมันก็ใช้ได้เร็วขึ้นแต่ตรงนี้ก็จะใช้ระบบวิธีการใช้จำโดยไม่ต้องท่องจำนะใช้แล้วก็จำไปใช้บ่อยๆมันก็จะจำนะต่อไปบทที่9บทที่8จบแล้วขึ้นบทที่9ตอนนี้เข้าสู่เนื้อหาของนะเล่มนี้แล้วนะก็คือบทที่9แล้วก็เล่มที่แจกนี่ก็จะใช้ตรงนี้เลยสัทธะปะทะมาลาบทที่9นะสัทธะเนี่ยแปลว่าสัตว์ปะทะเนี่ยแปลว่าบทมาลาแปลว่าพวงดอกไม้มาลาก็คือพวงมาลัยสัตว์เอาสัตว์เนี่ยมาลงวิพัฒน์มาเป็นบทแล้วก็เอาบทมาร้อยให้เห็นทุกบทเรียกว่าพวงมาลัยบทเอาดอกมะลินะเอาดอกมะลิหรอมะลินะดอกมะลิมาร้อยเป็นพวงมาลัยมะลิเอาดอกรักมาร้อยก็เป็นพวงมาลัยดอกรักไปเอาดอกพิกุลมาร้อยก็เป็นพวงมาลัยดอกพิกุลเพราะฉะนั้นเอาสัตว์เนี่ยมาร้อยเรียงให้เห็นทั้งหมดก็เป็นพวงมาลัยสัตว์พวงมาลัยสัตว์เรียกว่าอะไรสัทธะปทะมาลาพวงมาลัยสัตว์สัตว์มีกี่รูปมีใช้กี่ที่สัตว์เนี้ยมีกี่รูปแบบเอามาเรียงร้อยเรียงให้เห็นทั้งหมดเรียกว่าสัทธะปทะมาลาพวงมาลัยสัตว์นะมาลาก็คือมาลัยปทะก็คือบทสัทธะสัตว์สัตว์พอเอามาลงวิพัฒน์ก็เป็นบทเอาบทนั้นมาเรียงให้ดูเห็นทั้งหมดทุกรูปแบบเป็นพวงมาลัยแต่พวงมาลัยนี่มันไม่กลมนะเป็นเหลี่ยมๆพวงมาลัยสัตว์เอกพจน์ผู้อุปโภคเอกพจน์ผู้อุปโภคครบวิพัฒน์7หมวดผันให้ดูครบทั้งทุกหมวดนะในลักษณะนี้เรียกว่าสัทธะปทะมาลาสัทธะปทะมาลานี้จะไปถามพระท่านเรียนบาลีท่านไม่รู้นะคือระบบบาลีพระบาลีที่ท่านเรียนเป็นบาลีน้อยเนี่ยจะไม่ใช้ศัพท์นี้แล้วแต่ถ้าบาลีชั้นสูงจะใช้คำว่าปทะมาลาจะรู้ทั้งหมดแต่ถ้าบาลีที่พระสอบเนี่ยว่าศัพท์นี้มันยากไปตัดทิ้งไปเลยแจกเลยปุริสาศัพท์แจกอย่างนี้ปุริโสปุริสาเข้าไปแล้วง่ายนะแบบรวบรัดนะรวบรัดเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเรียนเนี่ยเรารู้ศัพท์มากกว่าที่พระท่านเรียนเพราะอะไรคือคำศัพท์จากบาลีชั้นสูงเนี่ยเอามาใช้และความหมายคืออะไรนะตอนนี้เราก็จะอ่านพร้อมกันสัทธาปทะมาลาปุงลิงมีกาลันกี่กาลัน7กาลันนะเรียนกาลันแรกคืออากาลันเพราะฉะนั้นปุงลิงอากาลันปุริสาสัทธาปทะมาลาปุริสะก็คือบุรุษสัทธาคือสัพปทะมาลาบทที่เป็นพวงมาลัยของปุริสาสัพนะก็คือปุริสะเนี่ยปุริสาแปลว่าบุรุษหรือชายบางครั้งปุริสะเนี่ยไม่แปลว่าบุรุษไม่แปลว่าชายก็มีแปลว่าอะไรแปลว่าคนได้ทั้งหญิงทั้งชายเพราะนั้นปุริสาเนี่ยถ้าใช้เกี่ยวกับหญิงกับชายปุริสาก็บ่งบอกถึงเพศชายแต่ถ้าปุริสาใช้เป็นคำสามัญปุริสานั้นแปลว่ามนุษย์หรือคนทั่วไปนะเป็นแปลว่าคนหรือมนุษย์ก็คือปุริสานะปุริสายังไม่บ่งบอกว่าเป็นชายหรือหญิงเป็นศัพท์สามัญบอกให้รู้ว่าปุริสาคือคนสามัญทั่วไปคือพูดบริษัทก็หมายทั้งชายทั้งหญิงนะในลักษณะนี้เป็นไวยพจน์ของมนุษย์ศาสตร์ใช้แทนมนุษย์ศาสตร์ได้นะฮะเพราะฉะนั้นปุริสาเป็นคำแรกเป็นการันแรกนะลองย้อนกลับไปดู
หน้าที่31นิดนึงปุงลิงอาการันอ่านอีกสักครั้งหนึ่งหน้าที่31นะฮะอ่านพร้อมกันปุงลิงมี7การันคือปุงลิงมี7การันนี่เอาปุริสาศัพท์มาเป็นตัวแม่แบบแล้วก็จะมีถ้าเอาตัวปุริสาศัพท์มาเป็นแม่แบบเนี่ยบางครั้งเหมือนปุริสาศัพท์หมดมีไหมที่เหมือนปุริสาศัพท์หมดก็มีแจกแล้วเนี่ยการทำตัวรูปไม่เหมือนปุริสาศัพท์ก็มีเพราะฉะนั้นแม่แบบของอาการันในที่นี้ยกปุริสาอย่างเดียวแต่ถ้าตอนขยายเนี่ยจะมีคำอื่นเข้ามาแทรกอีกเพราะฉะนั้นก็คือจับโครงสร้าง7คำศัพท์นี้เอาไว้เป็นตัวแม่แบบแม่แบบที่1แม่แบบที่2แม่แบบที่3บางการันมีแม่แบบเดียวบางการันมีแม่แบบถึง3แม่แบบนะบางการันก็มี2แม่แบบนะก็คือในการทำในการแจกตัวรูปนะในการทำตัวรูปในการสร้างคำศัพท์กลับไปดูหน้าที่35เหมือนเดิมปุงลิงอาการันปุริสาสัทธาปทามาราปุริสาแปลว่าบุรุษพอเอาสี่ไปใส่ปฐมายภาสไปใส่เอาโยเป็นอาก็เป็นปุริสาบุรุษตั้งแต่2คนขึ้นไปถ้าอารัปปนาก็ลงสี่นะลงสี่นะปุริสาปุริสาลงสี่นะนั่นก็คือการแจกปุริสาศัพท์ทั้งหมดครบลองอ่านพร้อมกันสักครั้งหนึ่งปุงลิงอาการันปุริสาสัทธาปทามาราปุริสาปุริสาปุริสาทุติยาปุริสังปุริเสตติยาปุริเสนะปุริเสหิปุริเสภิจตุถีปุริสัสสะปุริสายะปุริสัทถังปุริสานังปัญจมีปุริสาปุริสัมหาปุริสัสสมาปุริเสหิปุริเสภิชาติปุริสัสสะปุริสานังสัตมีปุริเสปุริสัมหิปุริสัสมิงปุริเสสุปุริสะแปลว่าบุรุษเอาสี่ไปบวกแล้วก็เอาสี่เป็นโอแยกรวมสำเร็จรูปเป็นปุริโสปุริสาสับเดิมปุริสะบวกโยเอาโยเป็นอาแยกรวมสำเร็จรูปเป็นปุริสาเพราะฉะนั้นอันนี้คือการที่ปุริสาศัพท์นี่เมื่อใส่วิพัตเจ็ดหมวดแล้วจะมีรูปอย่างนี้ออกมาการที่จะมีรูปปุริโสปุริสา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 ปุริสังปุริเสได้นั้นเนี่ยในเล่มนี้จะบอกวิธีทำไว้ทั้งหมดนะไม่ต้องไปตกใจเอ๊ปุริสาลงสี่กลายเป็นปุริโสได้อย่างไรนะปุริสาลงโยกลายเป็นปุริสาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นอันนี้คือโครงสร้างที่จะต้องเห็นภาพรวมตัวนี้ก่อนแต่อย่าเพิ่งตกใจว่าอ่านแล้วไม่เห็นเข้าใจเลยอย่าเพิ่งสงสัยว่ามาจากไหนนะเพราะนั้นคือปุริสาศัพท์อันนี้คือพวงมาลัยร้อยเสร็จแล้วไปเก็บดอกนะเก็บดอกปุริสะนะดอกปุริสะก็คือปุริสะศัพท์ที่เป็นศัพท์เป็นศัพท์เป็นศัพท์เก็บมาทั้งหมดมาเรียงเป็นตามลำดับการมาเรียงเป็นลำดับเนี่ยเป็นมาลามาลาแปลว่าแถวแนวลำดับหรือมาลัยนะมาลานะมาลานะมาลาคันธวิเลปนะตรงนั้นเขาจะแปลว่าระเบียบนะของหอมระเบียบนะระเบียบก็คือพวงมาลัยมาร้อยเป็นระเบียบนะเป็นพวงอันนี้ก็ปุริสะนะ ปุริสะสัทธาปทามาลานะพวงมาลัยปุริสะศัพท์ นี่นะมาแจกแล้วคำศัพท์เนี่ยทำตัวรูปอย่างไรนะลองเปิดไปดูหนังสือที่แจกสุภาพเพราะฉะนั้นนะจึงใส่คำว่าโพเข้ามาโพปริสาโพปริสาโพนโตปริสาก็จะมีคำลักษณะเหล่านี้อันนั้นข้างบนจะพิมพ์ไว้ให้สัทธาปทามาลานะตัวอย่างการแปลปุงลิงอาการันปริสาสัทธาปทามาลาบุรุษนะเอกวจนาผู้วจนาปฐมาปุริโสอันว่าบุรุษอันว่าบุรุษคือบุรุษคนเดียวปุริสาอันว่าบุรุษทั้งหลายอันว่าบุรุษคือบุรุษตั้งแต่2คนขึ้นไปนะอารัปปนาโพปริสาโพปริสาความหมายเหมือนกันแน่บุรุษดูก่อนบุรุษข้าแต่บุรุษโพนโตปริสาแน่บุรุษทั้งหลายดูก่อนบุรุษทั้งหลายข้าแต่บุรุษทั้งหลายแล้วก็การทำตัวรูปที่เป็นปุริโสได้เนี่ยเป็นอย่างไรดูจากข้างล่างนะเพราะฉะนั้นอ่านจากข้างบนพร้อมกันสักครั้งหนึ่งตัวอย่างการแปลปุงลิงอาการันสิ้นตลอดจากเฉพาะ
นั่นก็คำแปลนะคำแปลสร้างพระเข้าก่อนต่อไปปุริโสที่เราแจกวิพัฒน์มาแล้วนี่ทำตัวรูปอย่างไรนะจากสัตว์เดิมเป็นปุริสะแล้วก็ลงสิปัตมาวิพัฒน์กลายเป็นปุริโสได้อย่างไรก็ดูข้างล่างนะฮะวิธีตามตัวรูปโดยย่อในปุริสะสัทธาปัทมาลาปุริโสสัตว์เดิมคือปุริสะบวกสิบวกสิคือลงสิปัตมาวิพัฒน์มาให้แล้วแปลงสิวิพัฒน์ตัวนี้เป็นโอนะสิตัวนี้จะเป็นโอได้สิต้องอยู่หลังจากอาการันตัวสิสิวิพัฒน์ตัวนี้จะเป็นโอได้สิตัวนั้นต้องอยู่หลังจากสระอะอาการันจึงจะเป็นโอได้นะเมื่อเอาสิวิพัฒน์เป็นโอแล้วสิทั้งคำเลยแปลงรูปโฉมเป็นสระโอแล้วทำยังไงที่สระเขาก็มีสระอะสิก็กลายเป็นสระโอสระอะสองตัวชนกันทำยังไงอ๋อแยกสอเสือออกจากสระอะคือสอเสือที่ไม่มีจุดหมายความว่าสอเสือนั้นมีสระอะจมอยู่ข้างในสอเสือที่ไม่มีจุดนะคือมีสระอะจมอยู่ข้างในถ้าสอเสือที่มีจุดหมายความว่าไม่มีสระแล้วทำยังไงแยกสอเสือก็คือใส่สอเสือจุดออกจากสระอะออ่างนี่คือสระอะนะฮะแล้วก็ลบสระอะเพราะสระโอเพราะสระโอตัวหลังนี่สระโอที่มาจากสีเนี่ยมีอำนาจให้ลบสระอะที่อยู่ข้างหน้าลบแล้วทำยังไงสอเสือไม่มีสระออกเสียงไม่ได้สอเสือต้องวิ่งหาที่พึ่งนำสอเสือมาประกอบกับสระโอคือสระกับพยัญชนะเนี่ยสระใหญ่กว่าสระใหญ่กว่าทำไมบอกว่าใหญ่กว่าเป็นที่พึ่งให้พยัญชนะออกเสียงได้พยัญชนะเนี่ยมีจำนวนมากก็จริงแต่ออกเสียงเองไม่ได้ถ้าออกเสียงเป็นเสียงของอะไรเสียงของสระเสียงของสระเพราะฉะนั้นเวลานำมาประกอบนำสอเสือซึ่งไม่มีสระใส่จุดไว้ข้างล่างเนี่ยไปประกอบกับสระโอนะก็สำเร็จรูปเป็นปุริโสเอานำสอเสือไปประกอบกับสระโอแทนที่จะเขียนว่าสะแล้วก็โอแต่นี้เขียนแบบเขียนไทยว่าโอแล้วก็สะเป็นโสนะฮะก็สำเร็จรูปเป็นปุริโสแล้วคำแปลข้างบนอันว่าบุรุษปุริโสอันว่าบุรุษกี่คนคนเดียวนะลองทำตัวรูปปุริโสศัพท์เดิมคือคำแปลข้างบนปุริโสอันว่าบุรุษก็คือบุรุษคนเดียวอันว่าบุรุษเนี่ยคือบ่งบอกถึงบุรุษคนเดียวแล้วก็มีคำว่าอันว่าเนี่ยเขาจะต้องใช้เป็นประธานในประโยคคำว่าอันว่าเนี่ยคือบ่งบอกถึงศัพท์นี้ต้องใช้เป็นประธานในประโยคนะอันนั้นก็ใส่เข้ามาจริงๆอันว่ายุคนี้ก็ไม่มีใช้แล้วภาษาไทยทำไมไม่มีใช้ภาษาไทยไม่มีวิพัฒน์เหมือนภาษาบาลีเพราะนั้นอันว่าเนี่ยเป็นอะไรวิพัฒน์เทียมที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้เข้ากับภาษาบาลีแต่ภาษาไทยจริงๆเนี่ยมีไหมไม่มีอันนี้ก็เลยเรียนภาษาบาลียากนิดหนึ่งเพราะอะไรสร้างวิพัฒน์เทียมขึ้นมาแต่ภาษาพม่าเนี่ยเขามีเหมือนบาลีทุกประการเพราะฉะนั้นเขาเรียนบาลีง่ายนะภาษาพม่าภาษาฝรั่งเศสภาษาที่ก็มีวิพัฒน์ภาษาบาลีนะภาษาที่มีวิพัฒน์เพราะนั้นเมื่อมีวิพัฒน์แล้วเนี่ยมันจะมีวิพัฒน์อยู่ในลักษณะอย่างนี้เรียนง่ายนะกลุ่มเดียวกันแต่ภาษาไทยเนี่ยไม่มีวิพัฒน์ก็จะสร้างวิพัฒน์เทียมขึ้นมาอันว่าคำว่าอันว่าคืออะไรอันว่าก็ไม่ต้องหมายความว่าคืออะไรถ้าเห็นอันว่าเนี่ยหมายความว่าศัพท์นี้ต้องใช้เป็นประธานในประโยคใช้เป็นผู้กระทำกิริยาในประโยคแล้วอันว่าเนี่ยอันว่าบุรุษกับบุรุษคนเดียวนะในลักษณะนี้นะนะก็ทำตัวรูปเสร็จแล้วพลิกหน้าที่สองไปดูการใช้กลันปุริสาสัทธาปัทมาลาปัทมาปุริโสมัคคังคชติปุริโสที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อกี้เนี่ยใช้อย่างไรปุริโสอันว่าบุรุษคัจฉติย่อมไปมรรคทางสู่หนทางภาษาบาลีกับภาษาไทยนี่กลับกันบุรุษไปสู่หนทางถ้าภาษาบาลีก็บุรุษสู่หนทางย่อมไปนะอันนี้ก็กลับกันกับภาษาไทยประกับสี่เนี่ยเป็นปุริโสใช้เป็นอะไรเป็นประธานในประโยคใช้เป็นประธานในประโยคใช้ในลักษณะอย่างนี้ลองอ่านพร้อมกันปุริโสมรรคทางคัจฉติปุริโสคัจฉติมรรคทางสู่หนทางปุริโสใช้เป็นอะไรเป็นประธานนะส่วนมรรคทางนี่ใช้เป็นกรรมยังไม่ต้องพูดถึงยังไม่ได้ทำศัพท์นี้คัจฉติเป็นกิริยานะก็คือประธานกรรมกิริยานั่นคือโครงสร้างของภาษาบาลีเวลาแปลทำไมต้องแปลกระโดดกลับไปกลับมาแปลให้เข้ากับสำนวนไทยบุรุษไปสู่หนทางบุรุษไปทางบุรุษไปสู่ถนน
ถ้าแปลแบบภาษาบาลีบุรุษสู่ถนนย่อมไปฟังแล้วภาษาไทยไม่ได้บุรุษสู่ถนนย่อมไปแต่ภาษาไทยบุรุษไปสู่ถนนนะอันนี้ก็แปลตามสำนวนภาษาไทยจึงต้องกระโดดไปกระโดดมานะนั่นคือวิธีการใช้ลองแปลพร้อมกันอีกสักครั้งหนึ่งบุริโสมาคังคัจฉติที่กิริยาแล้วก็มาที่กรรมไม่ใช่แปลแบบสำนวนบาลีประธานกรรมกิริยาแปลเรียงเลยแต่ถ้าเราแปลเรียงแล้วเนี่ยเราเข้าใจได้ก็น่าลองเพราะอะไรเข้าใจง่ายดีแต่ถ้าแปลแล้วเนี่ยบุรุษสู่หนทางย่อมไปฟังแล้วมันฟังไม่รู้เรื่องก็ต้องกลับสำนวนใหม่บุรุษไปสู่หนทางเอาสำนวนภาษาไทยเข้ามาจับนะฮะหลังจากที่เราแปลจนชินแล้วเนี่ยต่อไปไม่ต้องแปลแล้วไม่เมื่อไม่แปลแล้วเนี่ยเราจะจับสำนวนบาลีได้ตอนแรกเนี่ยเรายังแปลไม่รู้เรื่องก็แปลตามสำนวนไทยไปก่อนอันว่าบุรุษย่อมไปสู่หนทางอันว่าบุรุษคือบุรุษคนเดียวย่อมไปก็เดินไปมักทางสู่หนทางสู่ถนนนะบุรุษคนหนึ่งเดินไปสู่ถนนนะบาลีไม่ต้องมีคำว่าบุรุษคนหนึ่งแต่รู้ว่าคนเดียวเพราะอะไรเป็นเอกพจน์ไม่ต้องใช้คำว่าเอโกปุริโสไม่ต้องใช้เลยเพราะเห็นปุริโสนี่รู้ทันทีว่ากี่คนคนเดียวเพราะอะไรเป็นเอกพจน์นะเป็นเอกพจน์อันนั้นคือวิธีการใช้นะทำตัวรูปเสร็จก็ใช้แบบนี้อ่ะต่อไปกลับไปทำตัวรูปต่อนะนี้ให้เป็นสิ่งนี้นะแปลงจากสิ่งนี้อันนี้ก็คือแปลงจากโยวิพัฒน์เป็นอาคือเอาโยวิพัฒน์ตั้งคำเนี่ยเป็นสระอาไปเมื่อสระเป็นสระอาแล้วข้างหน้าสระอาปุริสาเขาก็มีสระอาอยู่สระอากับสระอาชนกันต้องมีการแยกลบรวมแยกใครลบระหว่างสระกับเพียรชนะใครเป็นผู้อาศัยใครเป็นที่อาศัยสละเป็นอะไรที่อาศัยเพียรชนะเป็นผู้อาศัยเพราะฉะนั้นจะแยกใครออกจากใครแยกผู้อาศัยออกจากที่อาศัยเพราะฉะนั้นต้องแยกอะไรแยกเพียรชนะออกจากสละแยกเพียรชนะออกจากสละเพราะเพียรชนะไปอาศัยสละทำอะไรออกเสียงนะเพียรชนะล้วนๆออกเสียงไม่ได้เพียรชนะไปอาศัยสละจึงออกเสียงเพราะฉะนั้นต้องแยกผู้อาศัยออกจากที่อาศัยนะเช่นเกิดแผ่นดินไหวเอ้าอาศัยคือตึกนะไม่ต้องแยกตึกออกจากคนนะแยกตึกออกจากคนไม่ได้แยกคนออกจากตึกได้นะคนเป็นที่อาศัยเป็นผู้อาศัยตึกเป็นที่อาศัยอันนี้ก็เช่นเดียวกันแยกสระออกจากพยัญชนะเพราะแยกพยัญชนะออกจากสระเพราะพยัญชนะเป็นผู้อาศัยสระเป็นที่อาศัยนะวิธีการแยกก็ต้องเข้าใจเอ๊ะทำไมต้องแยกสอเสือออกจากสระอาน่าจะแยกสระอาออกจากสอเสืออ๋อถ้าเข้าใจความหมายพื้นก็แบบนั้นแต่ที่แยกอย่างนี้เพราะพยัญชนะเป็นผู้อาศัยสระในการออกเสียงนะแล้วก็แยกสระออกจากอาเมื่อแยกแล้วลบสระอาหน้าเพราะสระอาหลังนะหน้ากับหลังเนี่ยทางซ้ายมือของเราเรียกว่าด้านหน้าทางขวามือของเราเรียกว่าด้านหลังนะสระตัวหน้ากับสระตัวหลังนะก็หมายความว่าสระที่อยู่ทางซ้ายมือของเราคือสระตัวหน้าสระที่อยู่ทางขวามือของเราเรียกว่าสระตัวหลังนะสระหน้ากับสระหลัง2ตัวด้วยกันแล้วก็เมื่อลบสระหน้าแล้วนำสอเสือซึ่งไม่มีสระสอเสือไม่มีสระออกเสียงไม่ได้หาที่อาศัยแล้วนำสอเสือซึ่งไม่มีสระเนี่ยไปประกอบกับสระอาแล้วกลายเป็นสานะเป็นสำเร็จรูปเป็นปุริสาลองอ่านพร้อมกันปุริสาสับเดิมคำแปลข้างบนปุริสาแปลว่าอะไรอันว่าบุรุษทั้งหลายอันว่าบุรุษทั้งหลายบุรุษกี่คนขึ้นไป2คนขึ้นไปนะดูตัวอย่างการใช้หน้าที่2ปุริสามัคคังผู้ชายตั้งแต่2คนขึ้นไปคัดฉันติย่อมไปมัคคังสู่หนทางนะหนทางเส้นนี้มีผู้ชายเดินไป2คนนะกับปุริสามัคคังคัดฉันตินะตั้งแต่2คนขึ้นไปนะฮะ2 3 4 5จำนวนไม่จำกัดแต่เริ่มจาก2ขึ้นไปเป็นปุริสาอ่านพร้อมกันปุริสามาคังคัจฉันติปุริสามาคังคัจฉันติย่อมไปมาคังสู่หนทางนะฮะปุริสาอันว่าบุรุษแล้วก็ทอจุดเป็นอักษรย่อแปลว่าอะไรทั้งหลายอจุดเป็นอักษรย่อแปลว่าอันว่าข้างล่างมีอักษรย่อให้นะอจุดแปลว่าอันว่าทอจุดคือทั้งหลายปจุดคือประธานกจุดคือกรรมวิจุดคือวิกติกตากิจุดคือกิริยานะเวลาเขียนอักษรย่อแล้วก็ข้างล่างมีโน้ตไว้ให้นะตอนแรกเขียนเต็มก่อนนะประธานกรรมกิริยาปุริสาเป็น
ประธานมคังเป็นกรรมคชันติเป็นกิริยาเพราะฉะนั้นโครงสร้างประโยคนี่ก็จะเห็นอะไรนามกับกิริยาปุริสากับมคังเป็นนามคชันติเป็นกิริยาในประโยคหนึ่งก็จะมีแค่นี้นะปุริโสมคังคัจฉติปุริโสมคังคัจฉตินะอันนั้นก็ได้แล้ว2คํา2ประโยคนะปุริโสมคังคัจฉติปุริสามคังคัจฉันตินะถามว่าเรียนบาลี 3-4 เดือนนี่ได้อะไรได้1ประโยคอะไรปุริโสมคังคัจฉติได้ประโยคนี้ก็เดินทางตลอดนะปุริโสมคังคัจฉติเมื่อไหร่ก็ปุริโสมคังคัจฉตินะไปคนเดียวก็ปุริโสมคังคัจฉติถ้าอิทธิอิทธิมคังคัจฉติถ้าผู้หญิงไปคนเดียวก็อิทธิมคังคัจฉติถ้าอุบาสกกับอุปาสโกมคังคัจฉติถ้าพระพุทธเจ้าพุทโธมคังคัจฉติถ้าเทวดาเทโวมคังคัจฉตินะถ้าพระราชาราชามคังคัจฉติถ้าพระราชินีราชินีมคังคัจฉตินะเอาใครมาใส่ก็ได้ใครจะไปก็ได้แต่ตอนนี้ยกตัวอย่างคือปุริโสเพราะอะไรเรากำลังทำตัวรูปปุริโสอยู่นะตัวรูปอื่นเนี่ยเรายังไม่ได้ทำก็เลยเอาปุริสาคำเดียวมาใช้ให้ดูนะอันนั้นก็โครงสร้างประโยคตรงนี้ต่อไปดูคำศัพท์ที่2ปฐมาวิภัตตรงนี้ไปทำตัวรูปไปทำตัวรูปไปวิภัต7หมวดเนี่ยจะจำได้โดยที่ไม่ต้องท่องนะก็คือจะใช้ในลักษณะนี้นะต่อไปดูคำตัวรูปอาลัปปนะโพปุริสะตัวรูปนะโพนี่เอามาใช้เลยนะการทำตัวรูปโพเดี๋ยวจะมีในภายหลังทำเฉพาะปุริสะโพปุริสะโพปุริสา2คำนะอันนี้ก็โพปุริสะศัพท์เดิมคือปุริสะบวก4อาลัปปนะตั้ง4ชื่อคะแล้วลบ4สำเร็จรูปเป็นโพปุริสะนะตั้ง4ชื่อคะลบ4สำเร็จรูปเป็นโพปุริสะพลโตปุริสาว่าแค่เอกพจน์ก่อนนะโพปุริสะโพปุริสาตั้ง4ชื่อคะได้ลบ4สำเร็จรูปเป็นปุริสะโพปุริสาตั้ง4ชื่อคะลองอ่านก่อนเดี๋ยวจะอธิบายถ้าอ่านแล้วจะรู้ว่าสงสัยตรงไหนอ่านพร้อมกันโพปุริสาศัพท์เดิมคือก็คือปุริสะเนี่ยก็คือตั้ง4ชื่อคะ4ทำไมต้องมาตั้งชื่อคะก็คือมีจุดประสงค์ก็4ก็4วิภัตตินั่นแหละตั้งชื่อใหม่ตั้งชื่อเพื่อที่จะเอานิมิตหมายนะถ้า4ชื่อคะแล้วเนี่ยสามารถที่จะเอาสระข้างหน้านี่เป็นอะเป็นอาได้นะเช่นตัวสระข้างหน้าเนี่ยเอาปุริสะเอาอาของปุริสะเป็นอะอีกหรือเอาอาของปุริสะเป็นอาได้อีกโดยที่มีนิมิตหมายคือ4ที่ชื่อคะแต่ถ้า4ข้างบนเนี่ยแปลง4อะไรแปลง4เป็นโอแต่ข้างล่างนี่4อาลัปปนะเนี่ยตั้งชื่อตั้ง4 4ก็เป็น4วิภัตติเหมือนเดิมแต่ไม่เรียกว่า4เรียกว่าอะไรเรียกว่าคะเพราะตั้งชื่อใหม่นะตั้งชื่อใหม่ก็เป็น4วิภัตติเหมือนเดิมนั่นแหละแต่เรียกชื่อตั้งชื่อให้ใหม่สมมติชื่อให้ใหม่นะบางคนพอดูสักถึงวันเกิดปี1ไปดูหมอเขาบอกว่าชื่อนี้ไม่ค่อยดีเปลี่ยนชื่อใหม่ปีต่อไปถึงวันเกิดไปดูหมออีกเปลี่ยนชื่อใหม่บางคนเปลี่ยนชื่อตัวเองยังจำไม่ได้เดี๋ยวขอนึกก่อนทำไมโยมเปลี่ยนทุกปี เปลี่ยนทุกปีจำชื่อตัวเองไม่ได้คนเดิมแต่ว่าชอบดูหมอแล้วก็ชอบเปลี่ยนชื่อหมอบอกยังไงก็เปลี่ยนจนหมอคงจะปวดหัวแล้วหาชื่อให้ไม่ได้ เปลี่ยนชื่อเรื่อยๆอันนี้ก็4อาลัปปนะนะก็ต้องตั้งชื่อว่าอะไรเพื่อเอานิมิตหมายตั้งชื่อเพื่อเอานิมิตหมายว่าถ้า4ชื่อค้าแล้วเนี่ยสระอาที่อยู่ที่สอเสือนี่เอาสระอาตัวนั้นเป็นอาก็ได้นะเอาอานั้นลบอาทิ้งก็ได้แต่ต้องมีนิมิตหมายว่า4ต้องชื่อค้าต้องมีเหตุนิมิตหมายคือเหตุนะเหตุที่จะเอาสระอาของสอเสือตัวข้างหน้าเป็นอานะก็ต้องมี4ชื่อค้าหรือถ้าไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็เมื่อตั้งมาแล้วไม่ได้ใช้ก็ลบทิ้งไปนะอันนั้นก็ปุริสาส่วนปุริสาไม่ได้ทำตัวรูปไว้ให้ลองทำตามกันแล้วกันปุริสาศัพท์เดิมคือปุริสาบวก4ตั้ง4ชื่อค้าเพราะค้าแปลงอาของสาเป็นอาแล้วลบ4ชื่อค้า
สำเร็จรูปเป็นปุริสาคำที่สองปุริสาปุริสานะก็คือตั้งสี่ชื่อค้าก่อนเพราะค้าเนี่ยเอาอาของปุริสาเป็นอาแล้วก็ลบสี่ชื่อค้าทิ้งไปสำเร็จรูปเป็นปุริสาแค่นั้นเองนะลองดูวิธีการใช้อย่างไรพลิกกลับไปหน้าจะไม่ได้แปลเลยโพปุริสาปุริสาแปลข้างบนก่อนโพปุริสาปุริสาเวลาแปลตรงนี้ต้องแปลใหม่นะแน่บุรุษดูก่อนบุรุษข้าแต่บุรุษนะแน่บุรุษดูก่อนบุรุษข้าแต่บุรุษคือบุรุษเนี่ยใส่ทุกคำมันก็มากที่ไม่พอเช่นแน่ดูก่อนข้าแต่บุรุษเวลาเราอ่านแปลแน่บุรุษดูก่อนบุรุษข้าแต่บุรุษเอาลองอ่านใหม่โพบุริสาบุริสาต่อไปดูวิธีการใช้หน้าที่2ใช้ยังไงโพปุริสะโกมะคังคัจฉติโพปุริสะดูก่อนบุรุษผู้เจริญคำว่าโพเนี่ยแปลว่าผู้เจริญปุริสะเนี่ยดูก่อนบุรุษนะก็คือการที่ใช้ภาษาสุภาพต้องมีคำว่าโพในพระบาลีจะเจอนะคำศัพท์คำหนึ่งโพวาทีนามะโพวาทีนามะโสโหติโสบุคคลนั้นโพวาทีนามะเป็นผู้มีปกติกล่าวว่าโพคือจะเรียกใครก็ตามต้องขึ้นต้นด้วยโพผู้เจริญเป็นคำสุภาพถ้าเรียกสตรีก็โพติโยเป็นคำสุภาพถ้าไม่มีโพนะถ้าเรียกพระนะทำอะไรพันเตถ้าไปอินเดียโยมเรียกพันเตหันกลับมาหมดนะเรียกพันเตคำเดียวพระหันมาหมดจะเป็นพระมหายานพระลามาพระทิเบตพระลังกาพระพม่าพระไทยเรียกพันเตคำเดียวเนี่ยหันกลับมาหมดเพราะอะไรนะก็มาจากโพนี่แหละแต่เวลาใช้กับพระเนี่ยใช้คำหนึ่งคือพันเตมาจากนะคำศัพท์คำนี้นะก็ถ้าเรียกบุรุษก็โพถ้าเรียกสตรีก็โพตินะอันนั้นก็วิธีการใช้โพปุริสะดูก่อนบุรุษผู้เจริญโกอันว่าใครคัจฉติย่อมไปมักคังสู่หนทางถามผู้ชายเวลาจะถามด้วยคำสุภาพนี่คุณผู้ชายภาษาไทยก็นี่คุณผู้ชายใครเดินไปสู่ถนนนะก็ถามง่ายๆในลักษณะนี้นะใช้คำสุภาพขึ้นหน้าอ่านพร้อมกันโพปุริสาโกคัจฉติโพปุริสาคำนี้เป็นอะไรเป็นอาลัปปนะอาลัปปนะแปลว่าอะไรร้องเรียกอาลัปปนะแปลว่าร้องเรียกเวลาจะเรียกนะเวลาจะเรียกนะอันนั้นก็ร้องเรียกแล้วกานะกาเนี่ยภาษาบาลีก็เรียกว่ากาเหมือนกันกากะกาแปลว่าอะไรกายะตีติกาย่อมส่งเสียงเรียกว่ากาคำว่ากาเนี่ยแปลว่าส่งเสียงแล้วจะรู้ว่ากาตัวผู้กาตัวเมียทำยังไงกาตัวผู้ก็ลงสี่เอาสี่เป็นโอเป็นกาโกถ้ากาตัวเมียลงอีกาลันเป็นกากีกาอากาศนี่ไปส่งเสียกันนะต่อไปโพบริษาเป็นอารัปปนะโกเป็นประธานเป็นสี่ปฐมาวิภัตเป็นประธานในประโยคมะคังเป็นกรรมในนี้สิ่งที่ถูกไปถูกถึงคัจฉติเป็นกิริยาคือกิริยาการไปถามบุรุษนี่ผู้ชายนี่คุณผู้ชายใครไปใครเดินไปสู่ถนนนะก็ถามในลักษณะเช่นนี้นะนั่นก็เป็นเอกพจน์ที่เราเรียนเสร็จแล้วก็ใช้เลยโพบริษานะก็ใช้เรียกในลักษณะเช่นนี้นะเรียกได้ทันทีต่อไปทำตัวรูปอ่านไปสักครั้งหนึ่งก่อนโพบุริสะดูก่อนบุรุษผู้เจริญเติมคือปุริสะบวกโยโพนตัวไม่ต้องทำตัวรูปทำเฉพาะอะไรปุริสาศัพท์เดิมคือปุริสะบวกโยแล้ววงเล็บไว้โยอารัปปนะไม่ใช่โยปฐมานะโยที่ใช้ในการร้องเรียกแล้วทำอะไรต่อแปลงโยวิภัตเป็นอาทำเหมือนข้างบนเลยแยกสาออกจากอาลบอาหน้าเพราะอาหลังแล้วก็นำสอเสือซึ่งไม่มีสระเนี่ยไปประกอบกับสระอาจึงสำเร็จรูปเป็นปุริสาทำตัวรูปเหมือนโยปฐมาวิพัฒน์นั่นแหละทุกประการแต่ความหมายนี่คนละอย่างกันลองอ่านพร้อมกันพลตัวปุริสาศัพท์เดิมคือพลตัวปุริสาศัพท์เดิมคือปุริสาตัวโยโย
ำเร็จรูปเป็นปุริสาแปลว่าอย่างไรพ้นตัวปุริสาแปลว่าแน่บุรุษทั้งหลายดูก่อนบุรุษทั้งหลายข้าแต่บุรุษทั้งหลายอันนั้นคือคำแปลต่อไปดูวิธีการใช้หน้าที่สองพ้นตัวปุริสาดูก่อนบุรุษผู้เจริญทั้งหลายเห็นตั้งแต่2คนขึ้นไปเกอันว่าใครทั้งหลายคัดฉันติย่อมไปมรรคังสู่หนทางนะก็พลโตปริสานะพลโตนี่แปลผู้เจริญปริสาก็ดูก่อนบุรุษนะเกอันว่าใครทั้งหลายนะเกก็เป็นคำถามโกเกกังเกนะไม่ใช่เกภาษาอังกฤษนะคนละเรื่องกันเกบาลีแปลว่าใครทั้งหลายคัดฉันติย่อมไปมรรคังสู่หนทางเห็นบุรุษเดินมา2คนขึ้นไปก็ถามนี่คุณผู้ชายทั้งหลายใครนะเดินไปสู่หนทางนะก็ถามได้อ่านพร้อมกันพลโตปุริสาพลโตปุริสาอ่านบาลีก่อนอ่านบาลีก่อนพลโตปุริสาเกมะกังคัจฉันติพลโตปุริสาเกมะกังคัจฉันติพลโตปุริสาทูลขอบุรุษผู้เจริญทั้งหลายเกอันว่าใครทั้งหลายคัจฉันติย่อมไปมะกังสู่ตอนนี้เราทำตัวรูปเฉพาะปุริสาคำเดียวเกเราก็ยังไม่เคยทำมรรคังเราก็ยังไม่เคยทำคัจฉันติก็ยังไม่เคยทำแต่ไม่เป็นไรเอามาใช้แล้วแปลเพื่อประกอบให้เต็มรูปประโยคนะเอ๊ะมรรคังเนี่ยลงวิพัฒน์อะไรไม่เข้าใจไม่เป็นไรเกมาจากอะไรไม่เข้าใจไม่เป็นไรเพียงให้รู้ว่าออเกนี่เป็นพหูพจน์แล้วก็ใช้อย่างนี้อย่างนี้แต่ที่เรารู้คำนี้คือปุริสาแค่นี้ก็พอนอกนั้นเป็นตัวประกอบในประโยคเพราะถ้าไม่เอาคำอื่นมาใส่เราก็จะไม่รู้ว่าคำอย่างอื่นเนี่ยมันมีอะไรแล้วใช้ในโครงสร้างประโยคอย่างไรแต่ประโยคทั้งประโยคเนี่ยขอให้เราเข้าใจเพียงคำศัพท์พลตัวปริศาแค่นี้ก็พอนอกนั้นเป็นส่วนประกอบแล้วนอกนั้นเนี่ยคำต่อไปเดี๋ยวก็จะมีการทำตัวรูปคำเหล่านี้ทั้งหมดแต่ตอนนี้เอาเฉพาะนะปริโสปริศาปริศาปริศาทำตัวรูปเหล่านี้นอกนั้นเป็นคำประกอบในประโยคแล้วก็จะมีการทำตัวรูปคำประกอบในประโยคในบทต่อไปทั้งหมดทุกคำมีการทำตัวรูปทั้งหมดเพราะฉะนั้นตอนนี้ใช้แค่นี้ก่อนนะอันนั้นต่อไปลัปปณะจบแล้วเรียกเป็นแล้วนะเรียกเป็นได้เห็นผีอิทิโยนะถ้าเห็นสตรี2คนก็โพติโยนะก็คือเรียกด้วยคำสุภาพถ้าเรียกผู้ชายคนเดียวก็โพปุริสะถ้าเรียกผู้ชาย2คนขึ้นไปโพนโตปุริสาเป็นภาษาสุภาพนะอันนั้นก็เป็นคำภาษาบาลีคือภาษาทุกภาษาก็มีภาษาที่สุภาพและไม่สุภาพนะถ้าไม่มีคำเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นคำที่ไม่สุภาพนั่นเองนะอันนั้นก็เป็นคำใช้ต่อไปดูตะทุเขียนย่อว่าอะไรทุก็คือทุติยาวิภัตปฐมาที่1ทุติยาที่2ตติยาที่3จตุทีที่4ปัญจมีที่5นะเดี๋ยวก็เขียนไปเลยก็ได้2อะก็คือปุริสังเนี่ยที่สอเสือก็มีสระอะอังวิภัตก็มีสระอะอังนี่คือออ่างสระอะนี่คือหิดข้างบนเพราะฉะนั้นอะ2อะชนกันทำยังไงลบอะหน้าซะแยกสอเสือออกจากสระอะแล้วก็ลบอะหน้าเพราะอะหลังอะที่อยู่ที่ไหนที่อังที่อังเนี่ยจะมีออ่างแล้วก็นิกหิต2คำนี้เรียกว่าอังถ้ามีนิกหิตอย่างเดียวเรียกว่าอังไหมไม่เรียกถ้ามีออ่างอย่างเดียวก็ไม่เรียกเพราะฉะนั้นนิกหิตเนี่ยคำว่าอังก็คือนิกหิตซึ่งเป็นพยัญชนะอยู่ข้างบนสระอยู่ข้างล่างเป็นอังนิกหิตนี่อาศัยสระ3ตัวคืออะอิอุนิกหิตอาศัยสระอะออกเสียงว่าอังนิกหิตอาศัยสระอิออกเสียงว่าอิงนิกหิตอาศัยสระอุออกเสียงว่าอุงอังอิงอุงเพราะนิกหิตเป็นลายเป็นพยัญชนะหรือสระพยัญชนะนะเพราะฉะนั้นอังนี่ก็คือตัวอ่างนี่เป็นสระข้างบนนั้นเป็นพยัญชนะทำยังไงในสอเสือเขาก็มีสระอะที่อังก็มีสระอะสระอะชนกันก็แยกสระสอเสือออกจากสระอะแล้วก็ลบสระอาที่แยกออกมาจากสอเสือเพราะสระอาที่อยู่ในอังนะมีอำนาจทำให้ลบแล้วก็นำมาลบเสร็จแล้วก็นำมาประกอบกันนะสำเร็จรูปเป็นปุริสังนะปุริสังแปลว่าอะไรซึ่งบุรุษสู่บุรุษยังบุรุษสิ้นบุรุษตลอดบุรุษกับบุรุษเฉพาะบุรุษนั่นคือคำแปลอ่ะลองตามตัวรูปใหม่สักครั้งหนึ่งปุริสังศัพท์เดิมคือปุริสังแปลว่าอะไรอ่านคำแปลข้างบนปุริสังแปลว่าซึ่งบุรุษสู่บุรุษยังบุรุษสิ้นบุรุษ
ตลอดบุรุษตะบุรุษเฉพาะบุรุษอันนั้นคือคำแปลปุริสังซึ่งบุรุษสู่บุรุษยังบุรุษซึ่งสู่ยังสิ้นตลอดกาลเฉพาะเดี๋ยวใช้อย่างไรแล้วก็ไปดูวิธีการใช้นะพลิกหน้าต่อไปใช้ตัวอย่างสติย่อมตรัสปุริสังกับบุรุษพระพุทธเจ้าตัดกับบุรุษคนหนึ่งนะพูดคุยกับบุรุษคนหนึ่งนะพระกวาปุริสังพาสติอ่านพร้อมกันพระกวาปุริสังพาสติบุริสังกับบุรุษพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับบุรุษนะฮะหรือเอาคนอื่นมาใส่ก็ได้นะราชาอันว่าพระราชาพาสติย่อมตรัสบุริสังกับบุรุษนะแต่บุริสังในโครงสร้างต้องใส่ลักษณะนี้นะคำอื่นเอามาเอาคำอื่นอะไรมาใส่ก็ได้แต่ทำยังไงอ้อแยกสระออกจากอะแล้วก็สระอของสอเสือที่แยกออกมาถูกลบไปเพราะอะไรเพราะสระเอที่มาจากโยนมีอำนาจให้ลบสระอของสอเสือทิ้งไปเมื่อลบเสร็จแล้วสอเสือไม่มีที่อาศัยออกเสียงทำยังไงออนำมาประกอบกันอันนี้เขียนย่อแล้วนะนำสอเสือซึ่งไม่มีสระเนี่ยนำมาประกอบกับสระอะไรสระเอเพราะนั้นถ้าเขียนให้เต็มเขียนว่านำสะมาประกอบกับเอเขียนเต็มๆนะนะอันนี้เขียนย่อว่านำมาประกอบกันเขียนย่อแล้วถ้าเขียนเต็มๆเขียนว่านำสะมาประกอบกับเอกับสระเอสำเร็จรูปเป็นปุริเสนะปุริเสแล้วก็ลบอะหน้าเพราะเอหลังอะก็หน้าก็คืออยู่ทางซ้ายมือของเราหลังก็คืออยู่ทางขวามือของเรานะก็มองไปก็จะเห็นข้างหน้าข้างหลังในลักษณะเช่นนี้ปุริเสนะลองทำตัวรูปพร้อมกันปุริเสศัพท์เดิมคือซึ่งบุรุษทั้งหลายสู่บุรุษทั้งหลายยังบุรุษทั้งหลายสิ้นบุรุษทั้งหลายตลอดบุรุษทั้งหลายกะบุรุษทั้งหลายคำว่าสิ้นตรงนี้ไม่ใช่คำว่าหมดนะ ถ้าหมดสิ้นอันนั้นก็อย่างหนึ่งคำว่าสิ้นในที่นี้ซึ่งสู่ยังสิ้นไม่ใช่สิ้นบุรุษก็แสดงว่าหมดผู้ชายไม่ใช่นะคำว่าสิ้นเนี่ยก็คือตลอดระยะการนะตลอดระยะการนี้ตลอดบุรุษคนนี้คือช่วงระยะนี้นะอันนั้นก็สิ้นกับตลอดนะสิ้น3เดือนตลอด3เดือนนะสิ้นไม่ใช่แปลว่าหมดนะคือช่วงระยะเวลานั้นทั้งหมดนะอันนั้นก็สิ้นตลอดกะเฉพาะนะอันนั้นคือคำแปลพอแปลเสร็จแล้วทำตัวรูปเสร็จแล้วก็มาดูโครงสร้างประโยคพลิกกลับมาหน้า2ภควันตาปุริเสภาสันติภควันตาอันว่าผู้มีอภาคทั้งหลายภาสันติย่อมตัดปุริเสกะบุรุษทั้งหลายบุรุษตั้งแต่2คนขึ้นไปอ่านพร้อมกันภควันตาปุริเสภาสันติการสร้างคำศัพท์สร้างตัวรูปเนี่ยเป็นการทำสร้างตัวรูปแบบสั้นๆย่อๆไม่ได้บอกเหตุผลนะบอกทำไมต้องเอาโยเป็นเอมีเหตุผลอะไรถ้าเอาเหตุผลมาทั้งหมดเรียนไม่ไหวเหตุผลเนาะเหตุผลมากเนี่ยไม่จบสักทีเพราะฉะนั้นตอนนี้การทำตัวรูปอย่าถามหาเหตุผล เพราะถ้าเอาเหตุผลแล้วต้องอ้างอะไรอ้างสูตรอ้างสูตรในการทำตัวรูปนะอย่างเช่นตติยาวิภัตบุริเสนะเดี๋ยวทำตัวรูปให้ดูแบบมีเหตุผลนะปุริเสนะศัพท์เดิมคือปุริสะบวกนาหลังจากปุริสะลงนาวิภัตนะด้วยกรณีตติยาลงนาวิภัตในอัตกรณะด้วยกรณีตติยาหลังจากอาการันแต่งนาวิภัตเป็นเอนะด้วยสูตรว่าอโตเนนะแยกสอเสือออกจากสระอาด้วยสูตรว่าพระมโนริตามัสรังเสรนาวิโยชเยลบสระหน้าเพราะสระเอหลังแล้วก็ปกติสระเอหลังด้วยสูตรว่าสระโลโปมาเทศาปัจจยาเตมีสระโลเปตุปกตินำมาประกอบกันนำสอเสือมาประกอบกับสระเอด้วยสูตรว่านเยปรังยุเตสำเร็จรูปเป็นปุริเสนะอันนั้นบอกเหตุผลให้ทั้งหมดทำไมต้องทำนี้ทำไมต้องทำนี้จะมีสูตรอ้างทั้งหมดแต่ถ้าเอาสูตรอ้างบอกเหตุผลทั้งหมดเนี่ยมันไม่จบง่ายๆเพราะฉะนั้นตอนนี้ใช้สูตรเดียวโมเมสูตรไม่เชื่อก็ต้องเชื่อไปก่อนนำตัวรูปอย่างนี้นะถ้าถามหาเหตุผลเนี่ยเอาเหตุผลมาทั้งหมดมาจับทั้งหมดเนี่ยมันมีนะแต่ว่ามันจะยืดยาวแล้วก็เราไม่สามารถที่จะจำได้แต่ตอนแรกพอทำตัวรูปเป็นเราเริ่มต้องสนใจเหตุผลว่าเอ๊ะทำไมมันต้องทำอย่างนี้ทำไมมันต้องทำนี้
เมื่อถามไปก็จะมีคำตอบถามไปก็จะมีคำตอบแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งถามนะเพราะถามมากแล้วเนี่ยเราไม่สามารถจับได้มันละเอียดเกินไปแต่จะจับแค่นี้พอแล้วแปลหนังสือได้บอกได้ธรรมะได้แต่เหตุผลในทางภาษาถ้ายิ่งเจาะมันยิ่งลึกยิ่งเจาะยิ่งละเอียดแต่สำหรับแค่นี้สามารถที่จะแปลหนังสืออ่านธรรมะได้นะไม่ต้องถามเหตุผลทางภาษาเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้เรียนด้านภาษาศาสตร์ถ้าเรียนด้านภาษาศาสตร์แล้วก็ต้องถามมาเหตุผลทำไมต้องออกเสียงอย่างนี้ทำไมต้องเอาโยเป็นเยทำไมต้องมาประกอบกันและทำไมต้องลงในอัดนี้ด้านของภาษาศาสตร์เขาจะบอกไว้ละเอียดทั้งหมดนะทำไมมีเหตุผลให้ทั้งหมดแต่ตอนนี้จะไม่เอาเฉพาะแค่ทำตัวรูปแล้วก็วิธีการใช้วิธีการแปลทำตัวรูปวิธีการใช้การแปลแค่นี้เราไปอ่านหนังสือพอเห็นพุทธังสรณังคฉามิออกแปลได้แล้วนะมยังพันเตออกแปลได้แล้วแค่นี้ก็คือแปลได้เอาธรรมะได้ก็พอนะแต่ถ้ารายละเอียดมันลึกนะลึกเกินที่เราจะมีเวลาอันนั้นก็สำหรับผู้ที่มีเวลามากๆนะต่อไปดูตริยาวิพัฒน์ปุริเสนาสัตว์เดิมคือปุริสะบวกนาคือลงนาวิพัฒน์มาให้แล้วแปลงนาวิพัฒน์เป็นเอนะเอานาตัวเนี้ยเป็นเอนะนะตอนนี้ก็รัฐบาลนะแปลงนาเป็นสินทรัพย์นาเกือบจะหมดแล้วแปลงนาเป็นสินทรัพย์แล้วก็แปลงนาเป็นเอนะนะแยกสาออกจากอาแยกสอเสือออกจากสระอานะแล้วก็ลบอาหน้าเพราะเอหลังเอของเอนะนะเอของเอนะเพราะสระเอเนี่ยอยู่ข้างหลังมีอำนาจให้ลบสระอาหน้าแล้วก็ปกติสระเอหลังเอาไว้นะคือไม่ดัดแปลงนะแล้วก็นำสอเสือไม่มีสระนี่ไปประกอบกับสระเอสำเร็จรูปเป็นปุริเสนะอ่านพร้อมกับปุริเสนะสับเดิมคือเพราะอะไรซ้ำกันวิพัฒน์เนี่ยซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกอันนี้คือแบบไม่ต้องท่องถ้าเรียนแบบท่องของพระเนี่ยท่องทั้งหมดเลยนะท่องเสร็จก็มาท่องทำตัวรูปอีกนะทั้งทำตัวรูปอีกแล้วก็ท่องประโยคนะอันนั้นก็เรียนแบบท่องก็จะเหนื่อยนะแต่นี้เราเรียนแบบใช้นะรู้เสร็จแล้วก็ใช้ต่อไปใช้ดูหน้าที่สองอิทธิบุริเสนะสัตทิงคามังคัจจติอิทธิทิงกับบุริเสนะด้วยบุรุษก็คือสตรีคนหนึ่งเดินไปสู่หมู่บ้านกับผู้ชายคนหนึ่งนะอิทธิปุริเสนะสัจทิงคามังคัจจติอิทธิอนุสตรีคัจจติย่อมไปคามังสู่หมู่บ้านสัจทิงกับปุริเสนะด้วยบุรุษอิทธิปอเป็นประธานตติยาวิพัฒน์ก็คือตติยานะตติยาวิพัฒน์สัจทิงเป็นนิบาตคามังกอจุดเป็นกรรมคัจจติกิเป็นกิริยานะคือแต่ละศัพท์ก็ทำหน้าที่แตกต่างกันออกไปลองอ่านพร้อมกันอิทธิปุริเสนะบ้านพร้อมกับบุรุษคนหนึ่งนะอันนั้นก็ใช้ในลักษณะเช่นนี้ปุริเสนะสัตทิงต่อไปดูตติยาวิพัฒน์ฝ่ายพระหูพจน์หิวิพัฒน์ทำตัวรูปต่อนะพลิกกลับไปหน้าหนึ่งทำตัวรูปปุริเสหิปุริเสภิมี2รูปด้วยกันสับเดิมคือปุริสะบวกหิลงหิตติยาหิจะมี2หิคือหิตติยาและหิปัญจมีนะปุริเสหิปุริเสภิสับเดิมคือปุริสะบวกหิเพราะหิวิพัฒน์อยู่หลังแปลงอะที่สะเป็นเออันนี้ไม่ต้องทำอะไรนะเพราะหิอยู่ข้างหลังเนี่ยหิมิมะอยู่ข้างหลังถ้าไม่เอาอะเป็นเอก็ให้ทีก็อะเป็นอานะหิมิมะอยู่ข้างหลังอันนี้ก็หิวิพัฒน์นะหิวิพัฒน์อยู่ข้างหลังถ้าไม่ทีข้าเป็นอาก็ให้เอาอาเป็นเอเพราะฉะนั้นตรงนี้เอาอาที่อยู่ที่สอเสือเนี่ยเป็นเอเพราะหิอยู่ข้างหลังแล้วก็หลังจากนั้นก็สำเร็จรูปเป็นปุริเสหิคำข้างหลังจะเป็นปุริเสภิทำยังไงแปลงหิวิพัฒน์เนี่ยเป็นภิก็สำเร็จรูปเป็นปุริเสภิสองคำด้วยกันลองทำตัวรูปปุริเสหิปุริเสภิสับเดิมคือแปลว่าด้วยบุรุษทั้งหลายโดยบุรุษทั้งหลายอันบุรุษทั้งหลายตามบุรุษทั้งหลายเพราะบุรุษทั้งหลายมีบุรุษทั้งหลายนะอันนั้นก็คือคำแปลต่อไปดูวิธีการใช้ในโครงสร้างประโยคอิทธิโยปุริเสหิสัตว์ผู้หญิงตั้งแต่2คนขึ้นไปคัจฉันติย่อมไปคามังสู่หมู่บ้านเดินไปสู่หมู่บ้านสัตว์ทิ้งกับปุริเสหิด้วยบุรุษทั้งหลายผู้ชายตั้งแต่2คนขึ้นไปนะนั่นก็อิทธิโยปุริเสหิสัตทิงคามังคัจฉันติอิทธิโยเป็นประธาน
ปุริเสหิเป็นตริยาวิภาสัทธิงก็เป็นนิบาตนะคามังก็เป็นกรรมคัจฉันติเป็นกิริยากิริยาการไปไหนไปสู่หมู่บ้านไปกับใครไปกับบุรุษนะไปกี่คนทั้งหลายตั้งแต่2คนขึ้นไปอ่านพร้อมกันอิทธิโยปริสะบวกสะสาจรุธีด้วยนะในเพราะสะมาสะอาคมก็คือเพราะสอเสือนี่สอเสือที่เป็นนิพัทเนี่ยลงสะอาคมคำว่าสะอาคมคือลงสอเสือมาเลยไม่มีความหมายอะไรอาคมนี่แปลว่ามาอะไรมาอักษรตัวนี้มาลงอักษรอาคมก็คือมาพยัญชนะล้วนๆสอเสือที่เป็นจุดเป็นอาคมนะไม่มีความหมายลงมาเมื่อลงมาแล้วก็เป็นจุดไม่มีสระก็เป็นตัวสะกดไปก็เป็นปริสัทสะอ่านพร้อมกันปุริสัทสะศัพท์เดิมคือปุริสัทสะศัพท์เดิมคือปุริสัทบวกสะสัจจุทีนายกสะมาสะนาคมสำเร็จรูปเป็นปุริสัทสะในเพราะสะคือเพราะสอเสือวิพัฒน์มาสะอาคมคือสอเสือที่มีจุดก็สำเร็จรูปเป็นปุริสัทสะแปลว่าอะไรดูข้างบนปุริสัทสะปุริสายะแปลว่าแก่บุรุษเพื่อบุรุษต่อบุรุษแก่เพื่อต่อนะต่อไปดูวิธีการใช้ปันดิโตปริเทติย่อมให้ทานังซึ่งทานปริสัสสะแก่บุรุษบุรุษเป็นผู้รับทานอ่านพร้อมกันปันดิโตปริสัสสะทานังเทติคือลงสี่ปฐมาวิภัตปอจุดทำหน้าที่เป็นประธานลงสาจตุถีวิภัตทำหน้าที่เป็นสัมปทานสัมปทานคือรับมอบด้วยดีนะเป็นผู้ให้ให้ขาดรับเป็นผู้รับมอบเป็นสัมปทานนะเทติทานังก็เป็นกรรมถูกให้เทติก็เป็นกิริยาการให้ต่อไปดูพระหูพจน์ปุริสานังศัพท์เดิมคือปุริสะบวกนังเพราะนังทีฆะอะเป็นอาทีฆะอะของปุริสะนะเป็นอาสำเร็จรูปเป็นปุริสานังเราอ่านพร้อมกันปุริสานังศัพท์เดิมคือดูวิธีการใช้หน้าต่อไปปันดุทั้งหลายอ่านพร้อมกันปันดิตาอันนั้นก็โครงสร้างวันนี้ก็เอาไว้